าทำการบุกห้องเด็กจิ๋วอีกแล้วค่ะมีคนบอกมานะคะว่าให้ทำคลิปเขาเรียกว่าอะไรบุกไปดูห้องตู้เสื้อผ้าเขาอะว่าเสื้อผ้าเขามีอะไรบ้างตอนนี้เพราะว่ามีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาว่าดีใจมากเลยที่พี่พิมพ์อะหรือน้องพิมพ์เนี่ยเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวจากยืดดำทั้งหมดกางเกงยีนเป็นแบบมีสีสันอะไรนิดหน่อยบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้จะมาบุกห้องเขาไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านี่แม่มุ่งใจมาขายละเข้าไปเลยแล้วกันอุ้ยเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำเลยอะโอเคนี่ไม่อยู่เหรอเงียบกริบเงียบกริบไม่อยู่มั้งดูห้องน้ำก่อนไม่มีเป็นไงอะมีเสียงหัวเราะหัวเราะทำไมอะมันขำโอเคสวัสดีค่ะมาบุกตู้เสื้อผ้าเด็กจิ๋วตู้เสื้อผ้าซึ่งเสื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนแรกน้อยกว่านี้อีกตอนนี้เริ่มมีขยายแล้วแต่ก็ยังไม่แน่นนะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงคนอื่นจะแน่นกว่านี้ฝั่งที่ใส่จริงๆอ่ะแบบเวลาไปข้างนอกคืออันนี้พอแบบเสื้ออย่างเงี้ยก็ไว้ใส่ตอนอยู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่เสื้อยืดสีดำดำเลยว่าแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีสีชมพูสีชมพูสีขาวอะไรอย่างงี้มาบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันเอาก่อนเสื้อผ้ามั้ยก่อนเสื้อผ้ามีอะไรมั้ยคะในตู้เสื้อผ้าเอาไอ้ตุ๊กตามาเก็บตุ๊กตาที่มันเยอะเกินไปใช่พอตอนแรกเขาจะเอาตุ๊กตาเหล่านี้คิดดูบนเนี้ยนะไว้บนเก้าอี้แล้วเก้าอี้ก็นั่งไม่ได้เนี่ยเก้าอี้เนี้ยเพื่อนมาเพื่อนก็นั่งไม่ได้ต้องนั่งทับไปบนตุ๊กตาเลยอ่ะก็เลยวันนั้นแม่ก็เลยเคลียร์ตุ๊กตาไว้นี่จะได้นั่งได้ใช่ไม่เป็นไรอ่ะแนะนำเผื่อมีคนยังไม่เคยเห็นใช่ไหมพักคือชิชิล่ากับน้องไลออนถ้าไม่อยู่บนเตียงแล้วค่ะอันนี้อันนี้ก็แม่เอามาไว้อยู่แต่แม่ชอบเก็บมาพับวางไว้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไม่ใช่กลัวมันยับด้วยอะไรเงี้ยคือนี่ไงแม่ใส่อันนึงพยายามตบแม่เข้าด้อมนี้แล้วนะเมื่อวานเปิดแม่มาดูซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนให้แม่ดูแม่ดูเป็นสามทีแล้วนี่เห็นไหมอันนี้เป็นน้องไลออนอันนี้ชินชิล่าคือเป็นวงของโฟร์ชื่อในเรื่องชื่อกันอันนี้เป็นของติ่งชิ้นแรกของเด็กจิ๋วเลยฟ้าจำได้ใช่อันนี้คือของติ่งชิ้นแรกแล้วต่อมาก็มีนู่นมีนี่แล้วก็ค่อยซื้ออันนี้แล้วก็มีซื้อเดี๋ยวหลังค่อยดูของติ่งดีกว่าวันนี้มาดูเสื้อผ้าก่อนอันนี้ถัดไปเป็นอะไรกันถัดมานี้ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่เกี่ยวบอร์ดเกมไปเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันใช่ไหมบอร์ดเกมพวกอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีรูปที่วาดไม่เสร็จนะคะคือเป็นแมวแล้วบอกว่าเนี่ยมันเหมือนเจมินายแมวของเราอ่ะแต่เขายังทำไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วก็จะมีเป็นหมาชิบะนั้นเสร็จแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้มันก็มีรูปที่เตียงไอ้ที่บนหัวโต๊ะอีกเพนไบดัมเบอร์อันนี้ที่ไม่มีวันเสร็จสักทีเฮ้ยวันก่อนมาทำต่อแล้วได้ตาอีกครึ่งตาใช่มันคือรูปอะไรคะรูปเจมินายอย่าเรียกว่ามันเรียกว่ามันค่ะเขาคืออะไรแล้วก็มีกีตาร์มีอูคูเลเล่แล้วก็มีไม้แบตที่ไม้แบตนี้นะคะที่ไม่มากองอยู่ในนี้ไม่รู้แม่เอามาเก็บให้เป็นระเบียบไม่งั้นวางกระจายเต็มห้องหมดเพื่อบ้านนะคะโอเคเสื้อมาดูเอาจากที่ไม่ใช่ได้ใช้ก่อนแล้วกันนะคะอยู่ในตู้นี้ทำไมถึงไม่ใช้คันนี้อันนี้เป็นแบบว่าไอช่วงเทศกาลอย่างเช่นแบบว่าเสื้อตุ๊ดจีนนี่เน็กไทแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์มีชุดแม่มดชุดอะไรเงี้ยชุดตุ๊ดจีนชุดเชียงใหม่ชุดไทยอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยได้ใช้นานๆทีเป็นช่วงเทศกาลอันนี้เพิ่งเอาไปเที่ยวมานี่ชุดประฉลามใช่ชุดประฉลามใช่นี่เป็นชุดประฉลามก็มีแค่นี้แล้วก็สูทที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นพวกเสื้อแขนยาวพวกเนี้ยจะเป็นพวกเสื้อแขนยาวที่น้องพิมซื้อตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเก่าละที่เหมือนกับมีอยู่ชุดเขามีอยู่ยุคนึงที่หนูฮีทใส่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วค่ะนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเดี๋ยวเอาพักมองมาใส่บ้างเพราะเสียดายไปซื้อกับพี่สายดาดาเนี่ยใช่นี่ไงนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วตัวสั้นจุ๋มากเลยอ่ะไม่เคยใส่บ้างนี้เคยครั้งสองครั้งเคยครั้งสองครั้งเหมือนใส่ไปงานเลี้ยงอะไรเสี้ยนอะไรนะคะจำได้อันนี้จะเป็นเสื้อที่ใส่ไปญี่ปุ่นมีกางเกงเข้าเซตกันที่ใส่ไปญี่ปุ่นอันนี้จะอุ่นๆข้างในอ่ะมันจะเป็นขนยี่ห้อเอาไว้ใส่ตอนไปต่างประเทศนานๆซาร่าค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ซื้อเองใช่ไหมใช่ซื้อมาจาก TikTok Shop ซื้อมาจาก TikTok Shop ไม่แพงนะแล้วก็แต่ว่ามันก็บางๆก็ใส่ได้นะก็แต่ว่าใส่แค่ครั้งสองครั้งเองพวกสเวทมันใส่ยากแบบใส่ถอดอะไรเงี้ยเนี้ยใส่บ่อยแต่ว่าก็ใส่ไม่บ่อยเท่าตัวนี้นี่ซื้อจากเกาหลีป่ะใช่ป่ะตัวนี้ซื้อ
จำได้มีเสื้อเกาหลีเออเออซื้อจากเกาหลีซื้อจากเกาหลีใช่ทีเนี้ยตัวเนี้ยก็ชอบนะแต่ว่าถ้าอยู่เกาหลีอุ่นหนาวหนาวอ่ะก็ใส่แต่ถ้าอยู่ไทยอ่ะใส่ก็ใส่อันนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่แจ็คเก็ตแล้วอ่ะมันร้อนมากไงใช่มันร้อนมากและอย่างนี้ที่ใส่เสื้อแบบเนี้ยมันใส่แจ็คเก็ตไม่เข้าเมื่อก่อนอ่ะใส่บ่อยตัวเนี้ยยูนิโคลอ่ะไปไหนเวลาไปดูหนังเงี้ยค่ะมันหนาวหนาวแล้วก็ใส่ส่วนตัวเนี้ยอันนี้เดี๋ยวใส่บ่อยกว่าอันนี้ซื้อเวลาไปดูหนังใส่ซื้อมาเพราะอะไรเพราะวันนั้นไปดูหนังคือวันนั้นไปดูหนังแล้วไม่ได้เอาแจ็คเก็ตไปแล้วนั่งอยู่ดูอยู่แล้วหนาวมากก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนโอเคเอาไปซื้อเสื้อกันหนาวกันใช่ค่ะออกมาซื้อหน้าร้อนเพราะมันหนาวมากปลายตัวนี้เป็นเสื้ออะไรอันนี้เป็นเสื้อของพร้อมทีปกรณ์นะคะรู้จักแม่หนึ่งในดาราทีเอ็นที่แม่เรื่องแฟนผมด้วยยูอะไรเนี่ยไม่เคยใส่เลยนี่เคยใส่น้ำสมาร์ทลิงเคยใส่ตอนที่ไปเกาหลีวันแรกก็ใส่ตัวนี้ใช่ไปญี่ปุ่นล่าสุดอ่ะใส่ตัวนี้ใช่แล้วก็เคยใส่ไปแบบต่างประเทศเอ้ยต่างจังหวัดในประเทศไทยด้วยแล้วข้างหน้าเขียนว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบรนด์เขาชื่ออะไรนะพิมไม่รู้อย่าไปพูดเลยซีซีไม่รู้คืออย่าไปสนใจแบรนด์รู้แต่ว่าเป็นของดาราชิมเองก็ซื้อมาแล้วเออโอเคค่ะไม่เดี๋ยวนี้ดารานิยมทำแบรนด์เสื้อผ้ากันเบจิมินายก็มีดีวายเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเพราะดารายุคเก่าไม่ทำแบรนด์เสื้อผ้ากันเนาะไม่รู้อ่ะโฟร์ดก็มีนิวโมเน่อันนี้เนี่ยพิมก็ซื้อเองจากTikTok Shopอีกแล้วใช่ไหมใช่หนูซื้อเองไม่ใช่แม่ซื้อตัวเนี้ยหนูซื้อเองสั่งมาเพราะว่าเหมือนเห็นเพื่อนใส่มาแนวเนี้ยเพื่อนใส่ด้วยกันแล้วชอบคือเห็นแจ็คเก็ตนี้นึกถึงใครรู้มั้ยเอ่ยใช่มั้ยก็เอ่ยเป็นคนใส่มาใช่เอ่ยก็ชอบใส่สไตล์นี้ใช่ๆๆแต่เขาก็มีแค่ตัวเดียวค่ะสีเขียวต่อมาตัวเนี้ยน่ารักที่ใส่คริสต์มาสตัวนี้สวยหรือเปล่าปีนึงใส่ครั้งนึงวันคริสต์มาสเนี่ยใส่มา2ปีแล้วใช่ป่ะใช่ใส่มา2ปีแล้วไม่ได้ใส่อีกก็ได้สวยดีเออได้ใส่มีหน้าใส่อันนี้เดี๋ยวหยิบออกมาเป็นฝูงอันนี้ก็คือว่าตัวนี้นานแล้วอ่ะไม่ใส่เลยอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อที่เนี่ยพวกล็อบเดียวกับพวกเนี้ยเมื่อกี้นานแล้วไม่ได้ที่ชอบหยิบมาที่มีอยู่พักนึงใส่สไตล์นี้มันกระโดดแล้วอ่ะค่ะเออน้องพิมขยับเลยมีฝุ่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ YouTube ทำให้มีกางเกงเข้าเซ็ตกันด้วยแต่ตอนนี้พิมใส่ไม่ได้แล้วเพราะมันเล็กไปซึ่งสวยมากนะอันนี้เป็นดีไซน์แล้วแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นไม่มีขายทั่วไปนะจ๊ะนี่อ๋ออันนี้ซื้อตอนไปงานแต่งงานแต่งงานแต่งใครคะก็ประภาก็ใส่อีกก็ได้นี่แบบนี้ใช่ใส่อีกก็ได้เดี๋ยวไม่เคยได้ใส่แล้วโชว์แล้วมันจะมีเหมือนเป็นจะเลือกกางอ่ะไม่เอาไปให้กองถ่ายใช้แล้วเพราะพิมพ์ไม่ใส่ทีนี้ปรากฏว่าไปเอาคืนมาเฉพาะเสื้อเชิ้ตเพราะว่าพิมพ์จะใส่ไปร้องเพลงไปงานร้องเพลงแล้วก็เลยต้องซื้อใช้ดำด้วยก็คือวันนั้นต้องใส่ขาวดำ Men in Black ใช่คือเนี้ยเสื้อกางน่ารักมากเป็นเสื้อจากเกาหลีใช่ไหมอันนี้แล้วทำไมเอาไปอ่ะคะก็พิมพ์ไม่ใส่ก็เลยเอาไปให้พี่แต่นั้นก็น่ารักดีนะลูกสีเขียวต่อไปนี่เสื้อสงกรานต์อันนี้ที่ใส่ไปโรงเรียนใส่มา2ปีละปีนี้สั่งมาแต่มันมาส่งตอนเย็นที่ไปงานสงกรานต์เสร็จแล้วคือเขาไปโรงเรียนแล้วเขาต้องใส่เสื้อสงกรานต์แล้วมันซ้ำแล้วเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนใหม่อันนี้มันเป็นแบบซิปเหมือนแบบคล้ายของซินเทจอย่างเงี้ยมันเป็นแบบรูดซิปได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้แม่ใส่เถอะแบบเนี้ยดูมันเหมาะกับแม่มากกว่าเราใส่กระโปรงแล้วรู้สิมันก็วัยรุ่นเองมันเป็นแนววัยรุ่นซึ่งมันมาไม่ทันแหละเลยยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยเดี๋ยวรอปีหน้าแล้วสงกรานต์ปีหน้าต่อมาก็เป็นเสื้อยืดเราเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันป้ามาเดินทางนี้ยังหยิบไม่ไหวอันนี้ก็คือเป็นเสื้อยืดทั่วไปเลยเสื้อยืดตัวเก่าๆของเขาเนี่ยใช่ทั่วไปเลยไม่ค่อยได้ใส่ใส่อยู่บ้านเนี่ยบางทีก็ใส่อยู่บ้านไม่ได้ใส่เลยใส่อยู่บ้านจะใส่ไปที่บ้านก็ใส่แค่อย่างเงี้ยไม่ใส่ไม่รู้ทำไมนี่ก็ไม่ใส่เอาไว้เวลาเพื่อนมาให้ยืมอันนี้ก็ใส่บ้างนะอันนั้นเพื่อนให้มันเกิดอันนี้ก็ไม่ใส่เสื้อวัยเด็กไม่ใส่ทั้งนั้นอ่ะไม่ใส่แล้วก็สีดำไม่ใส่โอ้ยอันนี้นี่ BTS ใช่ไหมคะน่ารักนี่ไม่ใส่เนี่ยแม่ซื้อให้ลืมใช่ไหมไปยืมนี่เพื่อนอ๋อลืมแล้วพี่ไม่ได้เปิดดูเขาจะหยิบใส่เฉพาะตัวซ้ำอันนี้เสื้อเชิ้ตที่ซื้อมาแล้วไม่ยอมใส่อันนี้คือตอนไหนของยูนิโคลขอซื้อ2ตัวสีเขียวตัวสีดำตัวสีเขียวใช่เสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้วบอกว่าจะใส่แล้วไม่ใส่เสียดายมากเนี่ยเดี๋ยวก็เลยกะว่าจะไปให้กองถ่ายใส่อันนี้เมื่อก่อนยังใส่บ้างอันนี้เสื้อตอนไปทะเลไปทะเลเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเสื้อยืดทั่วไปอันนี้ใส่บ้างอันนี้ใส่บ้างอันนี้พวกครอปเนี่ยพวกนี้พิมจะใส่ประจำใส่อยู่บ้านแบบเวลานอนหรืออะไรเงี้ยบางวันเสื้อนอนหมดไม่ได้ซักมาก็ใส่อันนี้นอนเนี่ยอย่างเงี้ยใส่อยู่บ้านใช่อย่างเงี้ยใส่อันเงี้ยนอนอันนี้วันใครให้มันเกิดไม่รู้พี่ชายใช่ไหมแล้วก็มีพวกนี้ใส่บ้างอันนี้ซื้อเกาหลีนะใช่แชมเปี้ยนใช่ป่ะใช่อันนี้เพื่อนซื้อให้เป็นของวันเกิดแล้วก็อันนี้เสื้อทั่วไปอ่ะครอปพวกนี้เป็นยืดเปล่าเนี่ยยืดเปล่ามีหลายสีเลยยืดเปล่าคืออะไรคะเสื้อยืดเป็นยืดเปล่าเสื้อที่เป็นลาดนะใช่แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้มีคนซื้อให้วันเกิดมั้ง
ไม่ใช่นะคะนอนอันนี้ไม่ค่อยได้ใส่เขาไม่ชอบใส่สีแบบนี้ไม่ชอบมัดย้อมเฉยๆนะเพิ่งซื้อให้นี่ไงไอ้เสื้อยูนิโคที่คู่กับสีดำนะที่เธอขอซื้อแล้วเธอไม่ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่เลยมันมีเสื้อแปลกเต็มไปกี่หนูใส่ซ้ำๆเลยใส่แค่ไม่กี่ตัวก็อันนี้สีเขียวเนี่ยก็ใส่ได้ไม่ใช่ไอ้เสื้อเหล่านี้เสื้อเป็นกีฬาสีเสื้อเฮาส์เสื้อเฮาส์แล้วอันนี้เสื้อพละโรงเรียนเสื้อพละเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่มีตาไฮดร้าแล้วก็นี่เป็นสาย SAS ใช่ค่ะโรงเรียนแล้วทำไมชุดนักเรียนมันมาปนกับชุดไม่นักเรียนไม่รู้ค่ะอันนี้เป็นเสื้อสีดำอ๋อเมื่อก่อนน่ะเขาจะต้องเรียนวิชาดราม่าแล้วจะต้องมีเสื้อสีดำกระโปรงมันคุณทำไมไปอยู่เนี่ยกระโปรงไม่รู้เขาไว้ผิดอันนี้ชุดนักเรียนก็มีกระโปรงซึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่แล้วนะคะจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มอันนี้2อันนะคะตัวเล็กกับตัวใหญ่ว้าวแล้วก็อันนี้เสื้อ PE กระโปรงแล้วก็นี่เสื้อนักเรียนซึ่งพอซักแล้วตาโรงเรียนให้ดูเนี่ยเห็นไหมคะตาโรงเรียนมันหายไปอ่ะเพื่อนหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นสีอะไรอ่ะตอนนี้เป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่ค่ะแล้วพอซักไปบางตัวมันจะเป็นอย่างนี้บางทีเอาไปแช่ผ้าขาวไงเพราะว่าบางทีน้องพิมพ์เนี่ยหนูเวลาเล่นศิลปะอะไรเงี้ยแล้วสาดสีใส่กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วมันเหลอะหมึกพี่สาก็เลยเอาไปแช่ผ้าขาวสีอันนี้มันก็เลยหายนี่เลยหลุดไปด้วยกลายเป็นตาสีเทาพรุ่งนี้นะคะเป็นกระโปรงนี่เอากระโปรงอันนี้เป็นเจเนเรชันใหม่นะคะใช่ช่วงนี้นิวลุคของเด็กจิ๋วช่วงนี้นิยมใส่กระโปรงเดี๋ยวถามก่อนเด็กจิ๋วไอ้นี้มันมาจากไหนเพื่อนเพื่อนพาไปเหรอนะเพราะอยู่ดีๆก็อยากใส่เองเสร็จแล้ววันนั้นแม่เดินไปห้างเพราะว่าหนูชอบโยฮันกับเต้กอทอแล้วเขาโฆษณาซินเทสโยฮันกับเต้กอทอเป็นผู้หญิงผู้ชายอ๋อที่รู้หรออ๋อทำไมทุกคนน่าจะรู้จักก็แบบแตะไว้ก็ได้นะคะอ๋อซื้อตามก็คือซินเทสเนี่ยซื้อตามดาราใช่อันนี้กระโปรงไม่ใช่ของซินเทสนะคะเป็นกระโปรงที่แม่ซื้อมาให้ใช่ไหมคะคือเขาซื้อเสื้อซินเทสแล้วเขาเลยหากระโปรงใส่ให้มันเท่ากันกระโปรงแล้วก็อันนี้เป็นกระโปรงขาวกับกระโปรงดำแล้วเผอิญไม่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนแม่ไปเดินห้างแล้วกระโปรงมันแบบอันนี้ใส่วันคริสต์มาสคู่กับเสื้อแดงค่ะอันนี้อ่ะกระโปรงลดราคาเนี่ยตัวละ200แม่ก็เลยซื้อมาให้แล้วก็สีขาวซื้อมาให้ค่ะแล้วกระโปรงมันแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะหนูชอบกระโปรงแนวนี้อ่ะลูกขายดีมากเลยนะไอ้ตรงที่แม่ไปเลือกนี่คือแย่งกันเลยมียอมกันหรอมีหลายสีมากเลยอ่ะแล้วก็เหล่านี้เป็นเสื้อซินเทสนะคะซินเทสมาตอนแรกอ่ะเขาก็พูดซินเทสแม่ก็คืออะไรปรากฏว่าอันนี้พวกนี้เป็นซินเทสมีกี่ตัว1 2 3 4 5ตัวค่ะมีอีกนี่นี่แล้วนี้ไม่ใช่ซินเทสอันนี้ซื้อกับเพื่อนซินไม่เทสซินไม่เทสเป็นเหมือนของก๊อฟอะไรเงี้ยแต่เป็นแนวซินเทสแนวอ่ะเอามาให้ดูก่อนโหซินเทสเป็นแนวด้วยเหรอไม่เป็นแบบเป็นเสื้อที่ไม่ซินเทสเป็นแบบว่าซื้อใส่กับเพื่อนในกลุ่ม4คนค่ะแล้วทีเนี้ยตอนหลังก็จะมีซื้อตัวนี้ตามมาตอนวันตรุษจีนวันตรุษจีนก็ซื้อสร้างเองเลยซินเทสเห็นไหมเป็นแนวจีนแต่ว่ารูดซิปแบบว่าเป็นแนววัยรุ่นไม่ใช่จะมากี่เผาทั่วไปแล้วเย็นวันนั้นน่ะหนูเห็นหนูไปเดินตลาดแล้วเห็นคนใส่เยอะมากเอ้ยไปเดินงานจะเกษตรแฟร์ค่ะอ๋อเนี่ยเขาซื้อใส่เมื่อตรุษจีนที่ผ่านมาแขวนต่อมาก็จะไปซื้อซินเทสเนี่ยมีตัวนี้ต่อมาก็เป็นเสื้อยืดอุ๊ยชุดนี้ใส่แล้วน่ารักอันนี้เสื้อคออันนี้ใส่ไปแล้วตอนคอนเสิร์ตรัชวัยใส่ไปแค่ครั้งด้วยเองมั้งเออจะใส่อีกเพราะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านช่วงนี้แล้วก็วันที่ซื้อเสื้อตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้มาแต่ยังไม่เห็นใส่เลยตัวนี้ว่าแขนมันยาวมันร้อนนะคะช่วงนี้อ้าวเออช่วงนี้ก็ตั้งแต่ซื้อมามันก็เป็นหน้าร้อนนะคะตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้ใส่ก็เป็นซินเทสเดี๋ยวใส่ค่ะแล้วก็จะมาตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเห็นว่ามันยับนิดนึงเพราะว่าใส่ไปเมื่อกลางวันแต่ว่าแม่ค่ะอันนี้ก็ที่เธอใส่เมื่อกี้ okay. แต่ว่าแม่ก็เลยเอามาโชว์ก่อนก็คือตัวนี้จะเป็นซินเทสเหมือนกันอ่ะเป็นรูปซิปไงอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นแขนสั้นมันก็จะใส่ง่ายหน่อยเพราะว่าร้อนๆก็ใส่ได้ใส่กับกระโปรงหรือไม่ก็ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนวที่แบบว่ามีซิปบนล่างอย่างเงี้ยคือเฉพาะซินเทสเขาดีเริ่มป่ะหรือมีมานานแล้วใครดีเริ่มก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่หนูเห็นก็เป็นซินเทสแต่น่าจะมีแบรนด์อื่นนะเนี่ยทำให้ดูที่ซิปบนล่างไงคะอันนี้ก็เนี่ยซิปอย่างนี้ก็รูดอย่างนี้เวลาใส่อ่ะรูดอย่างตื่นให้หน่อยค่ะรูดอย่างนี้นี่อย่างนี้เธอจะใส่ให้เห็นพุงแค่ไหนเธอก็รูดลงมาแค่นั้นใช่แล้วแต่แล้วแบบว่ามันก็จะมีแบบโอ้ยบางคนเขาก็ปิดหน้าแล้วก็เปิดหลังเงี้ยก็จะมีกระดุมกระดุมเปิดได้ด้วยใช่เธออาจจะใส่เสื้อเป็นเหมือนสกรามข้างในอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดไปหนูเลยแล้วก็อันนี้ก็ซินเทสแต่ว่าจะว่าไปนะว่าร้อนเธอก็ใส่ตัวนี้เอาแต่ใส่แบบไปดูหนังใส่ไปดูหนังใส่เข้าห้างอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เข้าห้างไงคะช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ก็ได้ไปดูหนังกับเพื่อนอ้าววันก่อนที่ไปดูหนังนิตาใส่ตัวเนี้ยอ่ะเหรองั้นเปลี่ยนใช่เปลี่ยนตัวนี้นะมันจะโอเคค่ะจะซ้ำแขวนไปอ่ะซินเทสก็มีแค่นี้ต่อมาจะเป็นคอลเลกชัน
เสื้อติ่งเสื้อติ่งเสื้อติ่งมาเดี๋ยวมาเสื้อติ่งอ่ะหยิบมาเลยอ่ะหยิบทีละตัวเลยแล้วกันมันจะหยิบนะคะอันนี้คือเสื้ออะไรคะอันนี้คือเสื้อ Lightning Cheetah ก็คืองานจิม MTV Star Olympic นะคะก็จะมี2ทีมให้เชียร์ส่วนแล้วก็มีทีม Shadow Eagle กับทีม Lightning Cheetah ส่วนดิฉันเชียร์ทีมนี้ค่ะเพราะว่าโฟร์จิมนายอยู่ทีมเจมินายโฟร์อยู่ทีมเจมินายโฟร์อยู่ทีมนี้เขาก็เลยซื้อเสื้อทีมนี้แล้วเขาใส่อยู่บ้านบ่อยมากแบบว่ามันเป็นเหมือนเสื้อบอลน่ะใส่สบายแล้วก็อันนี้เสื้อชินชิล่ามาคู่กันใช่ใช่เอามาคู่กันค่ะอันนี้เป็นเสื้อน้องไลออนกับเสื้อน้องชินชิล่านะคะแม่ใส่เลยตัวนี้ใส่แม่ไปเอามาจากซ่านะสองอันนี้ใส่บ่อยจังก็คือว่าแฟนผมเป็นประธานนักเรียนไงชินชิล่าก็คือโฟร์ไลออนก็คือเจมินายอย่างนี้อุ้ยเขารู้นะเนี่ยเพราะว่าพาดูดูแล้วดูไปสามEPแล้วสนุกดีต่อมาก็จะเป็นอันดีไบอันนิวโมเน่ก่อนแล้วกันนิวโมเน่ให้เสร็จก่อนนิวโมเน่เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของโฟร์นี่นิวโมนี้อันนี้น่ารักมากมีหลายสีให้เลือกแต่ว่าซื้อสีขาวเพราะตังค์ไม่พอนะคะต้องเลือกสีเดียวคือแบบนึงเนี่ยก็มีหลายสีมีตัวสั้นตัวยาวอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้เป็นแบบสีดำแล้วก็มีตาตรงนี้แล้วก็ข้างหลังแม่โชว์ช้าๆนิวโมนี้ตอนแรกแม่บอกว่าเสื้อนำวันพิมพ์โกรธใหญ่เลยนำวันที่ไหนมันนิวโมนี้ก็เป็น N U M A O N E เขาสาเว้นนิวโมนี้เห็นไหมคะแม่บอกว่าเสื้อนำวันนี่ดิไม่ใช่นำวันแล้วมันไม่ได้สั่งง่ายๆนะมันไม่ได้สั่งง่ายๆนะคะมันจะต้องว่าอ่ะเปิดให้สั่งแล้วต้องเข้าไปกดพรีออเดอร์แล้วต้องไปรับที่งานคอนเสิร์ตนี่นิวโมเน่ตัวนี้น่ารักไม่ชอบใช่แล้วตัวนี้ไม่เคยใส่ไงใช่ใส่ให้หนูใส่อะไรบ้างก็เสื้อมันดำๆหมดใครจะไปรู้ป้าไม่ได้สังเกตโอเคแล้วก็อันนี้ดีบายอันนี้ดีบายแล้วดีบายนี่ดีบายของเจมินายที่ห่างเป็นเราจะตัวนี้ใส่บ่อยนี่ไม่บ่อยตัวนี้ใส่บ่อยใส่ครั้งเดียวเองเพราะเขากลัวมันเก่าใช่ไม่อยากให้มันเก่าทำไมตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นฮะก็ดีบายไงล่ะของเจมินายอันนี้ก็อันนี้ดีบายที่มันเขียนว่าคนไรทำไมโซเดียมเรเดียมโพแทสเซียมเข้าใจมั้ยคะเข้าใจมั้ยเข้าใจคนไรทำไมน่ารักเพราะว่าโซเดียมมัน NA เรเดียม RA โพแทสเซียม K คนไรทำไมมันอยู่ในซีรีส์ด้วยเดี๋ยวแม่ดูไปถึง EP หน้าก็จะมีจริงเหรอแล้วนี่ก็ดีบายอีกแต่ตัวนี้แพงมากเป็นคอลเลกชันแบบหลักหมื่นเลยป่ะวินเทอร์เมสเตอร์เนี่ยเป็นเสื้อคล้ายๆแนวแบบเบสบอลแต่ว่าตัวนี้ไม่กล้าใส่อ่ะเขาไม่ใส่เลยเขากลัวมันเก่ามันเลอะราคาเท่าไหร่กัน 1,800 มั้ง 1,800 สองอันนี้ก็ 1,800 นะคะอันนี้ก็เป็นดีไวซ์อ่ะเอามาดูสองตัวนี้อย่าจับแรงเสื้อเนี่ยมันจะจับแรงจับเบาเลยคือมันเหมือนกันแต่ขาวดำเป็นแจ็คเก็ตครอปใช่แจ็คเก็ตครอปข้างหลังจะเขียนว่าดีไวซ์อย่างเท่เลยอ่ะเนี่ยอันนี้เคยใส่แล้วนี่ใส่แล้วใช่ซ้อนแล้วเนี่ยก็เนี่ยจะเป็นพวกเสื้อติ่งทั้งหลายแหละที่เขามีเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีเยอะหรอกมีอยู่แค่เนี่ยมีแค่นี้นะคะหมดแล้วมีแค่นี้มีนอกจากนั้นมีหมวกติ่งหมวกติ่งเอาไปหมวกติ่งเนี่ยไม่ใส่เลยไม่กล้าใส่อ่ะสมมติใส่ออกไปแล้วขี้นกตกใส่หัวทำไงแล้วซื้อหมวกที่แม่ซื้อให้สวยๆนะเป็นแบบยี่ห้อพวกแชมเปี้ยนพวกอะไรแบบสวยๆอ่ะหายเรียบเลยเพราะว่าเธอใส่แล้วแบบชอบไปทำหายเธอพอหมกติ่งไม่เอาออกไปไหนเลยก็ใส่แล้วทำหายทุกรอบเลยอ่ะไปทัศนศึกษาทุกปีก็คือทำหมวกหายปีละใบเนี่ยเสื้อฟิหมวกฟิลาเนี่ยที่มันเป็นกลมๆมันน่ารักหายไปแล้วหายนี่เกาหลีด้วยนี่นิวโมเน่กับดีไวน์นะคะอุ้ยแต่เราใส่แล้วไม่หล่อเท่าเจมินายโฟร์มีอีกนี่ป้าเห็นแล้วจะอึ้งอันนี้กระเป๋าดีบ้างซื้อมาแล้วก็ไม่กล้าใช้แต่ก่อนว่าถ้าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่จะใช้นะคะนี่อันนี้ก็กระเป๋าดีบ้างเหมือนกันแต่เป็นแบบไม่ใช้ใช้แล้วมันเล็กใส่อะไรไม่ได้ใส่ได้แค่โทรศัพท์แต่ว่าเดี๋ยวจะใช้แล้วมันใส่ได้โทรศัพท์อันเดียวกระเป๋าตรงกระเป๋าอะไรก็ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรแบนมากเลยอ่ะไม่เป็นไรนั่นแหละเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ถ่ายว่าเสื้อเธอมีเสื้อและกระโปรงเหรอมีทั้งหมดกี่ตัวเอาเฉพาะที่แขวนนะที่เป็นพับๆอยู่ชั้นลงชั้นนอนอะไรไหมนะคิดว่ามีกี่ชิ้นเดี๋ยวคิดว่ามีกี่ชิ้นน้องๆมีเสื้อกันกี่ตัวคะไม่นับเสื้อนักเรียนกันไม่นับเสื้อนักเรียนเสื้อกันกี่ตัวพวกชุดนักเรียนไม่นับอย่างปาน่าจะมีอยู่ประมาณปามีสักสามสิบตัวสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดเขาจะเพิ่งนับสิให้ตายเขามีกันกี่ตัวคะเมนสาวโดยเฉพาะวัยนี้มีกี่ตัวกันเสื้อผ้ากี่ตัวคือตอนแรกเห็นเด็กจิ๋วมีไม่เยอะแต่ดูไปดูมันก็เยอะเหมือนกันนะตาทายว่ามีอยู่อันนี้น้อยมากเพราะว่า40ตัว
หนูว่ากี่ตัวหนูว่าประมาณ50เนาะ40 30ไม่รู้แต่ว่านี่ถือว่าน้อยมากเพราะว่าจะใส่ทีมมันแบบว่าต้องบนนะคะแล้วเพื่อนหนูเยอะหรือน้อยกว่านี้คะเฮ้ยเพื่อนหนูแล้วแต่คนบางคนก็เท่านี้บางคนก็น้อยกว่านี้บางคนก็เยอะกว่านี้ค่ะเอาแค่นี้นะ40แล้วเฮ้ยเออจะว่าแฟนก็เยอะเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใส่ไงคะที่ใส่มีแค่นี้เพราะราวแต่กิ่วมันใหญ่ไงเนี่ยมันราวมันใหญ่87เฉพาะที่แขวนไว้ตรงนี้แล้วไม่เอาหนับไม่นับด้วยนับชุดนักเรียนป่ะไม่ได้นับชุดนักเรียนก็เยอะนะแล้วก็ไอของที่ไม่ได้ใส่ที่อยู่ในตู้นี้ที่แบบนานๆใส่ทีพวกชุดทงชุดไทยไม่ได้นับก็ประมาณนี้เออก็ถือว่าไม่เยอะไม่มันก็มองเนี้ยมันก็ดูหลวมๆนะไม่ได้เยอะมากก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าน้องๆเนี่ยมีเสื้อผ้ากันกี่ตัวกี่ชุดแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรที่แนะนำน้องพิมพ์ไหมเพราะว่าน้องพิมพ์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่แฟร์อะไรเลยอ่ะเมื่อก่อนเขาก็คือเสื้อดำอย่างเดียวแล้วก็กางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาดๆแค่นั้นเองแต่พอหลุดออกมาจากโลกของเสื้อดำเนี่ยก็มีเทก็จะกลายเป็นพวกเสื้อซินเทกับเสื้อติ่งเออแค่นี้เสื้อติ่งก็จะขาวๆดำๆถ้ามีแบบเสื้อไหนที่น่าสนใจที่แบบราคาไม่ได้แพงแล้วก็น่ารักมีแหล่งซื้อขายไม่ได้แพงใช่ต้องอย่าแพงแนะนำมาด้วยเดี๋ยวเราจะตามไปซื้อบ้างแล้วว่าเอออยากให้น้องพิมพ์ใส่แนวไหนอะไรก็แนะนำกันมานะคะวันนี้ก็มาบุกตู้เสื้อผ้าเพียงแค่นี้ลากันก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย